วันนี้เมื่อ10ปีก่อนนักเพลงผู้ยิ่งใหญ่จากสุพรรณบุรีการแก้วสุพรรณได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับก่อนจะเริ่มในอีกสักครู่ทางหูดีชาแนลเราต้องขอความกรุณา AFC ผู้ติดตามท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยทักทายในคลิปนี้และคลิปอื่นๆให้เราสักนิดนะครับช่วงนี้เหมือนจะมีการปิดกั้นการมองเห็นและการกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายนอกจากจะช่วยให้ท่านไม่พลาดคลิปดีๆเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรายังเป็นการสนับสนุนเปิดการมองเห็นเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมานำเสนอทำให้ช่องเราอยู่ได้ไปนานๆโดยไม่ต้องรบกวนการสนับสนุนเป็นเงินทองแต่อย่างใดขอเพียงกดไลค์คอมเมนต์และช่วยแชร์สักนิดก็จะเป็นพระคุณแล้วนะครับขอบคุณมากครับวันที่6ตุลาคมปี2556เวลาประมาณ 5:30 นการแก้วสุพรรณก็ไม่อาจทนต่อพิษของโรคร้ายได้จึงเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสิริอายุได้74ปีการแก้วสุพรรณมีชื่อจริงว่ามงคลหอมระรื่นมีชื่อเล่นว่าแดงเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2482ที่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบิดาชื่อใหม่หอมระรื่นเป็นชาวสุพรรณบุรีมารดาชื่อสวงเป็นชาวห้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีพี่น้องทั้งหมด2คนคนโตเป็นผู้หญิงและเขาเป็นน้องอาชีพหลักของครอบครัวคือทำนาเด็กชายมงคลหอมระรื่นจบป.4จากโรงเรียนวัดสามชุกชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนครอบครัวมีอาชีพทำนาพ่อแม่จึงนำมงคลหอมระรื่นไปฝากไว้กับหลวงพ่อกริ่งเจ้าอาวาสวัดสามชุกหลวงพ่อกริ่งเมตตาให้เขาศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นป.4ที่นั่นหลังเรียนจบชั้นป.4ก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในแวดวงหมัดมวยโดยไปสมัครเป็นนักมวยอยู่กับค่ายมวยคณะสิงห์มรกตของครูอุ้ยที่อำเภอท่าช้างต่อยมวยอยู่ระยะหนึ่งมีแพ้บ้างชนะบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของหมัดมวยมีอยู่วันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อกริ่งเรียกเด็กวัดทั้งหมดมาแล้วถามว่าพรรษานี้ใครจะบวชบ้างมงคลหอมระรื่นนึกถึงคำของคุณทวดที่เคยสั่งไว้ตอนที่ยังเป็นเด็กว่าแดงเอ้ยเองเป็นลูกผู้ชายก่อนเบียดอย่าลืมบวชก่อนนะหลานนึกได้ดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นแล้วบอกกับหลวงพ่อว่าผมขอบวชครับแล้วหลวงพ่อกริ่งก็บรรพชาให้มงคลหอมระรื่นเป็นสามเณรตั้งแต่ปีนั้นแรกๆเขาตั้งใจว่าจะบวชสัก1พรรษาแต่พอบวชแล้วหลวงพ่อเข้มงวดให้เรียนพระธรรมวินัยในพรรษาแรกปรากฏว่าเขาสอบได้นักธรรมตรีสามเณรมงคลจึงปรารถนาที่จะศึกษาพระธรรมวินัยต่อจึงบวชต่อและสอบได้นักธรรมโทหลังจากนั้นหลวงพ่อกริ่งอยากให้เขาเจริญก้าวหน้าในการศึกษาพระธรรมวินัยจึงได้ส่งตัวให้เขาไปอยู่ที่วัดปรินายกแถวสะพานผ่านฟ้าเพราะการศึกษาที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมย่อมเจริญกว่าการศึกษาที่บ้านนอกบ้านนาแน่นอนสามเณรมงคลอยู่ที่วัดปรินายกตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนจบนักธรรมเอกถือว่าจบสูงสุดของการเรียนนักธรรมแต่ชีวิตของคนกรุงเทพนั้นแวดล้อมไปด้วยไฟแสงสีรูปรสกลิ่นเสียงและความสวยงามที่คอยยั่วเย้าให้คนลุ่มหลงคลั่งไคล้สามเณรมงคลหอมระรื่นซึ่งยังอยู่ในวัยที่หลีกไม่พ้นโลกธรรมเหล่านี้แถมในใจก็ยังมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นนักมวยหรือไม่ก็เป็นนักร้องดังอย่างรุ่นพี่ที่เขาชื่นชอบเช่นคำรณสัมปุนานนท์หรือเบนจามินให้ได้สักวันหนึ่งและการเข้ามาอยู่กรุงเทพเสียงเพลงของนักร้องขวัญใจเหล่านี้ก็ขับกล่อมกรอกหูอยู่ทุกวี่ทุกวันสามเณรมงคลจึงตัดสินใจเลือกที่จะเดินไปตามทางที่ตัวเองใฝ่ฝันจึงเข้าไปหาหลวงพ่อขอกราบลาสิกขาออกมาเผชิญโชคกับโลกภายนอกเพื่อสร้างฝันให้กับตัวเองต่อไปแต่ก็ยังอาศัยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดปรินายกเหมือนเดิมหลังจากลาสิกขาใหม่ๆมงคลหอมระรื่นคิดว่าจะอาศัยข้าวคนบาทจากหลวงพ่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องหางานทำก่อนเพื่อมีรายได้เลี้ยงชีพจึงไปสมัครทำงานเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย5ของบริษัทศรีนครวิ่งระหว่างพหุรัฐบางซื่อหลังจากนั้นก็ชกมวยบ้างประกวดร้องเพลงงานวัดบ้างสลับกันไปการประกวดร้องเพลงงานวัดมีมาตั้งแต่ยุคหลังปี2480แล้วพอมาในยุคหลังปี2490จึงเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากส่วนมากจะมีเกือบทุกวัดทั้งกรุงเทพและธนบุรีไม่ว่าจะเป็นวัดอินบางขุนพรหมวัดเวรุราชินวัดสะเกดวัดใหม่พระพิเรนวัดไผ่ตันเป็นต้นในขณะที่เป็นนักร้องประกวดอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับนักร้องดังคนหนึ่งคือวินัยแก้วส่งศรีวินัยเห็นว่าเขาเป็นนักร้องเสียงดีแต่ทำไมยังชกมวยอยู่จึงถามมงคลว่าอยากเป็นนักร้องไหมมงคลก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นอะไรดีระหว่างนักร้องหรือนักมวยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งวินัยแก้วส่งศรีก็พามงคลไปพบกับนักร้องดังแห่งยุคซึ่งมงคลเคยชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือคำรณสัมปุนานนท์ที่ตลาดบำเพ็ญบุญปัจจุบันคือศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าอยู่ข้างๆโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเมื่อได้เจอกันคำรณก็ให้เขาร้องเพลงให้ฟังพอมงคลร้องจบคำรณได้บอกกับวินัยว่าไอ้นายมันร้องเสียงออกจมูกอย่างนี้อีก10ปีก็ไม่ดังว่ะ
มงคลได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใบหน้าร้อนฉามันเป็นคำสบประมาทกันชัดๆจึงตัดสินใจได้เดี๋ยวนั้นทันทีอย่างไม่มีการลังเลว่าอยากจะเป็นนักร้องหรือนักมวยเขาตัดสินใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นนักร้องดังให้ได้ว่าแล้วก็ชวนวินัยแก้วส่งสีกลับเส้นทางการเป็นนักร้องของมงคลหอมระรื่นเริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อวันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือรายปักเล่มหนึ่งพบข้อความที่ครูปอชื่นประโยชน์เขียนไว้ว่ารับสมัครนักร้องใครสนใจก็ให้มาประกวดมงคลหอมระรื่นก็ได้ชวนเพื่อนไปสมัครหลังจากครูปอทดสอบเสียงแล้วก็บอกให้เขาเขียนที่อยู่ทิ้งไว้แล้วจะเรียกไปภายหลังซึ่งครูปอก็ทำแบบนี้กับนักร้องทุกคนที่มาสมัครเมื่อเขียนที่อยู่ไว้ให้ครูปอแล้วเขาก็กลับไปรอฟังข่าวดีอยู่ที่วัดปรินายกด้วยใจจดจ่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนครูปอชื่นประโยชน์ก็เขียนจดหมายไปเรียกตัวมงคลดีใจเป็นล้นพ้นจึงรีบไปพบครูปอที่บ้านซึ่งเป็นสำนักงานด้วยแถวแถวสี่แยกบางขุนพรหมเมื่อไปถึงครูปอก็ถามประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดมงคลก็เล่าให้ฟังทั้งหมดตอนท้ายท่านถามว่าและปัจจุบันพักอยู่ที่ไหนมงคลก็บอกว่าพักอยู่วัดปรินายกครับครูปอก็บอกว่างั้นมาอยู่กับครูที่บ้านเสียเลยสิจะได้มีเวลาเรียนรู้เรื่องดนตรีชนิดต่างๆไปด้วยเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงไปด้วยตอนนั้นบ้านของครูปอเป็นทั้งโรงเรียนสอนดนตรีสอนร้องเพลงมงคลจึงยังลังเลไม่รับปากเพราะยังมีคิวการชกมวยอยู่เขากลับไปพักที่วัดปรินายกตามเดิมและยังขึ้นเวทีชกมวยอยู่ครูปอก็เขียนจดหมายไปตามตัวอีกมงคลมองเห็นความตั้งใจจริงของครูจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าลาหลวงพ่อไปพักอยู่กับครูปอชื่นประโยชน์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูปอชื่นประโยชน์ตั้งแต่ปี2498หลังจากฝึกฝนร้องเพลงจนชำนาญครูปอก็แต่งเพลงแรกให้เขาร้องบันทึกเสียงชื่อเพลงคนชาวนาเพราะทราบว่าก่อนหน้านั้นมงคลชอบร้องเพลงของคำรณสัมบูรณานนท์โดยเฉพาะเพลงน้ำตาชาวนาซึ่งใช้ร้องประกวดบ่อยมากเช่นเดียวกับเพลงของชัยชนะบุญโชติครูปอจึงแต่งเพลงแนวคำรณที่เจ้าตัวถนัดให้ร้องเพื่อจะดังเร็วและครูปอก็ตั้งชื่อในการร้องเพลงครั้งแรกให้กับมงคลว่าก้านแก้วสุพรรณนับเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่นำเอาชื่อจังหวัดมาเป็นนามสกุลแต่เพลงคนชาวนาซึ่งเป็นเพลงแรกของเขาที่ได้บันทึกเสียงยังไม่ดังเมื่อเพลงแรกไม่ดังก้านแก้วสุพรรณก็ต้องอดทนพยายามต่อไปโดยมีครูปอซึ่งตอนนั้นก้านให้ความนับถือเป็นเสมือนทั้งครูและพ่อคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดตั้งแต่ปี2498ถึงปี2499ก้านแก้วสุพรรณมีเพลงบันทึกเสียงออกมาบ้างแต่ยังไม่มีเพลงดังราวๆปี2500นักแต่งเพลงชื่อต่อชัยผู้ชมพูแต่งเพลงให้เขาร้อง2เพลงเพลงแรกชื่อหลงกรุงเพลงที่2ชื่อคำเตือนจากเพื่อนนาปรากฏว่าเพลงหลงกรุงได้รับความนิยมจากแฟนเพลงในปี2500ทั้งปีเพลงหลงกรุงดังมากลืมแล้วแก้วตาไหนว่าจะรักพี่ไม่มีลืมได้สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องหนุ่มจากสุพรรณบุรีทำให้ความใฝ่ฝันของเขากลายเป็นจริงสร้างความชื่นใจให้กับคนสุพรรณเป็นอย่างมากหลังจากนั้นในปี2501ครูปอชื่นประโยชน์ก็แต่งเพลงป้อนให้เขาอีกหลายเพลงล้วนแต่เป็นเพลงโด่งดังทั้งสิ้นเช่นเพลงแก่งคอยหนุ่มเมืองนนสวรรค์ชาวนาครูบรรจบเกียรติบรรลือก็แต่งให้ร้องในปีต่อมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงฝากรักด้วยเพลงชบาไพรในปี2502หลังจากชื่อเสียงของก้านแก้วสุพรรณโด่งดังทั่วประเทศแล้วเขาก็ขออนุญาตครูปอตั้งวงดนตรีครูปอก็ไม่ขัดข้องท่านบอกว่าให้ลองตั้งชื่อมาดูซิก้านก็ตั้งไป 3-4 ชื่อและหนึ่งในนั้นมีชื่อประกายดาวครูปอก็บอกว่าให้ใช้ชื่อวงดนตรีประกายดาวก้านแก้วสุพรรณตั้งวงประกายดาวขึ้นเมื่อปี2502โดยเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมาร่วมวงเช่นสุรพลสมบัติเจริญเพื่อนรักเพื่อนเกลอคำรณสัมบูรณานนท์ที่เคยสบประมาทตัวเองมาก่อนวินัยแก้วส่งสีเฉลิมแก้วสมัยเดือดินแดนต่อมามีสมพงษ์แดนสุพรรณสุมิตรน้อยเศษเพ็ญแขฉิมคล้ายนงเยาศรีสุจินโสภนาศรีสุจินเด็กหญิงเกตแก้วกัลยากลอยมิ่งขวัญเป็นต้นวงประกายดาวเดินสายรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศต่อมาประมาณปี2503สุรพลก็แยกไปตั้งวงเป็นของตัวเองตั้งแต่ปี2502ถึง2504สุรพลสมบัติเจริญได้แต่งเพลงให้ก้านแก้วสุพรรณร้องบันทึกเสียง6เพลงด้วยกันและก็โด่งดังถึง5เพลงมีเพลงน้ำตาลก้นแก้วรอยไถแปรทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบไปสนุน้อยเรือนงามสารสีโศกคนป่าตาลและเพลงที่6จนเงินก็จนรักซึ่งไม่ดังนักประมาณปี2504ถึงปี2505วงประกายดาวได้รับนักร้องเพิ่มเข้ามาหลายคนเช่น
ศักโกศลศรีวันเดือนสว่างเพชรพนมรุ้งสิงห์สามยอดพรเทพแดนสุพรรณสมพงษ์แดนสุพรรณดาวเรืองแสงประทีปขวัญเอื้อเฟื้อรจนาแก้วสุพรรณเป็นต้นราวๆปี2507วงดนตรีประกายดาวก็ยุบวงทำให้นักร้องหลายคนแยกตัวไปอยู่วงอื่นเช่นเพชรพนมรุ้งไปอยู่กับวงพยงมุกดาศักโกศลศรีวันเดือนสว่างไปอยู่กับละครคณะวัฒนารมณ์ส่วนสิงห์สามยอดวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองหลังจากนั้นไม่นานก้านแก้วสุพรรณก็ตั้งวงขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนชื่อจากวงประกายดาวมาเป็นวงดนตรีก้านแก้วสุพรรณนักร้องชุดเดิมก็ยังอยู่เกือบครบและมีการรับนักร้องใหม่เข้ามาบ้างเช่นพิเชษดาราเรไรเมืองเพชรเพลงดังในยุคที่ใช้ชื่อวงก้านแก้วสุพรรณก็เช่นเพลงอีสานแห่งความหลังแม่ค้าดอกไม้กิ๊กก๊อกเป็นต้นวงดนตรีก้านแก้วสุพรรณเดินสายรับใช้แฟนเพลงมาถึงปี2512แต่หลังจากที่สุรพลสมบัติเจริญเพื่อนรักถูกลอบยิงเสียชีวิตในขณะไปทำการแสดงที่วิกแสงจันทร์หน้าวัดหนองปลาไหลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2511ทำให้ก้านแก้วสุพรรณรู้สึกสลดหดหู่ใจเป็นยิ่งนักชีวิตการเป็นนักร้องมีแต่ไมค์เอาไว้ขับกล่อมแฟนเพลงหน้าเวทีไม่มีปืนผาหน้าไม้ไว้คอยสู้รบปรบมือกับใครนักร้องส่วนมากจะมีคนรักเกือบทั้งประเทศมีคนชังอยู่บ้างก็เพียงกลุ่มที่ชอบเบ่งเข้าชมฟรีและไม่ได้เข้าขนาดสุรพลมีคนรักทั้งประเทศไม่เคยมีเรื่องกับใครก็ยังถูกลอบยิงเสียชีวิตก้านแก้วสุพรรณคิดปรุงถึงชีวิตการเป็นนักร้องหลังจากสุรพลสมบัติเจริญเสียชีวิตไม่นานปีถัดมาเขาก็ประกาศยุบวงโดยตัวของก้านเองหันไปร้องเพลงตามศูนย์อาหารบ้างห้องอาหารบ้างรับเชิญไปร้องตามงานทั่วไปบ้างส่วนการบันทึกเสียงถ้าครูทองใบรุ่งเรืองหรือใครแต่งให้ร้องก็จะร้องบันทึกเสียงอยู่บ้างประปรายในบั้นปลายชีวิตก้านแก้วสุพรรณสุขภาพไม่ค่อยดีและรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้มาประมาณ2ปีแล้วแต่เจ้าตัวอดทนไม่ยอมปรีปากบอกใครมีงานรับเชิญร้องเพลงที่ไหนก็ไปร้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มระรื่นไม่แสดงอาการป่วยออกมาให้ใครเห็นชีวิตของเขาดูมีแต่ความสดชื่นพบใครเจอใครก็ทักทายหยอกล้อแบบกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลาแต่เมื่อวันที่12สิงหาคมปี2555ในขณะที่รับเชิญไปร้องเพลงที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอาการมะเร็งกำเริบหนักถึงขนาดลำไส้แตกแพทย์ต้องทำการผ่าตัดลำไส้ในส่วนที่แตกทิ้งหลังจากพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายได้ระยะหนึ่งภรรยาและลูกๆก็ได้นำตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมโดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิริยาลังการหรือหลวงพ่อแย้มคอยให้ความอนุเคราะห์เรื่องค่ารักษาพยาบาลในขณะที่พักรักษาตัวคุณชัยนรินทร์อุดมจิรสิทธิ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องแซปชาแนลได้ทราบข่าวจึงจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่ลานพระประแดงอาเขตเพื่อหาเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยมีนักร้องลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่มาขึ้นเวทีกันอย่างล้นหลามและมีสมาคมองค์กรต่างๆและบุคคลในวงการเพลงบริจาคเงินช่วยเหลือกันมากมายทำให้ก้านแก้วสุพรรณมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายจนอาการดีขึ้นสามารถกลับไปร้องเพลงทำขวัญนาคได้ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและแฟนเพลงคิดว่าก้านแก้วสุพรรณคงหายเป็นปกติแน่แต่แล้วในคืนวันที่22กันยายนปี2556ก้านแก้วสุพรรณมีอาการปวดท้องอย่างหนักรุ่งขึ้นวันที่23กันยายนปี2556ภรรยาต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อให้แพทย์ฉีดยาระงับปวดก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงจนแพทย์ต้องนำเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนทางด้านคุณหยกผู้เป็นภรรยาก็ได้แจ้งอาการป่วยไปให้หลวงพ่อแย้มเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงทราบหลวงพ่อแย้มก็ให้การดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างดีแต่อาการของก้านแก้วสุพรรณที่เข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้ถือว่าหนักมากมีอาการท้องบวมเนื่องจากมีน้ำเหลืองในลำไส้อันเกิดจากผลของมะเร็งทำให้ปวดมากจนแพทย์ต้องฉีดยาแก้ปวดเพื่อระงับปวดอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงวันที่6ตุลาคมปี2556เวลาประมาณ 5:30 นาทีก้านแก้วสุพรรณก็ไม่อาจทนต่อพิษของโรคร้ายได้จึงเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสิริอายุได้74ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ของภรรยาและบุตรตลอดถึงญาติพี่น้องบุคคลในวงการเพลงและแฟนเพลงทั่วไปและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานนักร้องลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยที่เอาชื่อจังหวัดมาตั้งเป็นนามสกุลก้านแก้วสุพรรณทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบไปแม่น้ำตาลก้นแก้วลืมแล้วแก้วตาไหนว่าจะรักพี่ไม่มีลืมได้แองคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ฮูดี้ชาแนลขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ